นี้ผมอยู่ที่บางซื่อนะวันนี้จะเดินทางไปนครศรีธรรมราชนะแต่เดินทางประมาณเกือบๆ2ทุ่มนะฮะแต่ตอนนี้เวลา5โมง5โมง14นาทีมากินข้าวก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปซื้อน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปพักในนั่งพักในสถานียาวๆนะครับโอเคครับผมกินอิ่มแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ำที่เซเว่นนะครับตรงปากซอยตรงนั้นแหละตรงสะพานสูงๆเนี่ยนะเดี๋ยวเดินข้ามถนนกันนะครับโอเคผมถึงเซเว่นนะเซเว่นเล็กๆนะครับอยู่ตรงเนี่ยปูนซีเมนต์ไทยนะครับเดี๋ยวเราแวะซื้อน้ำซื้อเสบียงกันก่อนนะครับโอเคเราซื้อน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานีรถไฟกันนะครับสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโอเคผมลงตรง MRT นะครับมันจะเป็นทางเชื่อมไปสถานีกลางบางซื่อได้นะครับโอเคเลี้ยวขวานะคะเดี๋ยวเราเดินตรงนี้นะครับเดินเฉียงมานิดนึงนะพอขึ้นมาจากใต้ดินนะครับเพื่อนๆเดินเลี้ยวมาทางขวานะเพราะว่ากลางๆมันเดินไม่ได้อยู่แล้วนะเราต้องเดินหลบซ้ายหรือขวาเนาะเพื่อไปตรงที่ขึ้นรถไฟไปจุดต่างจังหวัดของเราขึ้นจุด E ใช่ไหมครับนี่นะครับรถไฟทางไกลนะเดินตรงไปเลยคนตอนนี้เวลา 18.07 นะผมอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะสถานีกลางบางซื่อนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปนครศรีนะครับก็เลยมานั่งรอที่ตรงโซน E นะครับเป็นสายใต้นะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าในโซนนี้มันมีอะไรขายบ้างเผื่อเพื่อนๆจะไม่ได้เตรียมตัวมาซื้อเสบียงอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองเดินดูสักรอบนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นรถนะครับก็อีกประมาณ2ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเดินให้ดูนะครับโอเคครับร้านแรกผมก็หอมเลยนะฮะเขาขายป๊อปคอร์นนะตรงนี้เป็นร้านของฮองการ์เด้นนะครับก็จะมีป๊อปคอร์นแบบคั่วร้อนๆเลยหอมมีคนรอคิวเต็มเลยนะนอกนั้นก็จะมีเป็นถั่วแบบสำเร็จรูปนะครับเผื่อใครอยากซื้อไปฝากญาตินะครับหรือว่าซื้อกินบนรถนะอย่างตรงนี้มี10บาทอ๋อ10บาทแค่นะอืมน่าจะขึ้นตอนนี้10บาทนะครับก็เป็นช่วงนิดนึงนะตรงนี้มันจะมีที่นั่งนะครับนั่งรอเยอะเลยแหละตรงนี้เขียนว่ารถไฟทางไกลนะครับผมเป็นโซนที่ผมจะขึ้นรถไฟนั่นแหละตอนนี้คนรอเยอะเลยนะตรงนี้มีผลไม้ขายด้วยนะถุงละ20บาทเองนะครับแล้วก็สุดนั้นจะมีดันกินโดนัทตรงนี้ร้านขายเหมือนน้ำนะครับตอนนี้มันยังไม่มืดนะเนาะคนก็จะบอกว่ายังกินอยู่นะพวกชานมหรือเปล่าชานมไข่มุกอะไรเงี้ยนะครับเริ่มต้นที่40บาทนะตรงนี้มีร้านขายของชำนะครับตรงนี้มีร้านเดอะวอฟเฟอร์ด้วยนะอบร้อนๆเลยนะผักขมอบชีสก็มีนะขาย4ชิ้น149บาทนะหรือชิ้นละ45บาทนะครับอ๋อมันจะมีเป็นแบบประเภทอ่ะเนาะตรงนี้น่าจะสุดแล้วจะเป็นทางประจำที่ผมเคยเดินเข้ามานะจากทางขวาเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินมาทางนี้แต่วันนี้กลับด้านตรงนี้มีร้านข้าวหมูกรอบหมูแดงด้วยนะครับมีร้านดันกินโดนัทนะครับเดินถ่ายตรงนี้ให้ดูแล้วกันข้าวหมูแดงเป็นยังไงเนี่ย
ป็นกล่องๆแบบนี้นะมีตรงนี้มีลูกชิ้นด้วยนะครับอันนี้มีมาม่าด้วยนะเป็นแบบเนี่ยมาม่าครับนะครับมีน้ำร้อนบริการนะครับตรงนี้เป็นร้านขายโค้กอ่ะเขาทำเป็นร้านโค้กนะน่ารักดีนะโอ้ตรงนี้ลมแรงมากเลยตีหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินดูตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยววนกลับนะครับตรงนี้มีห้องน้ำด้วยนะนี่มีเป๊ปซี่ด้วยตรงนี้เป็นโซน B นะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นสายเหนือสายเหนือกับอีสานนะครับตรงนี้นะตรงนี้ขายเหมือนอาหารจีนเลยเป็นโลโก้แดงๆเดี๋ยวไปดูสิขอเป็นเดี๋ยวนะสลัดเปาจังหวัดระนองนะครับเฮ้ยอันนี้มีกะปิขายด้วยอ่ะกะปิระนองนะอันนี้พวกขนมขบเคี้ยวนะครับขนมขนมจีบ8ลูก50บาทนะครับเรียกนะเรียกนะเสร็จไม่อย่างนั้นเสร็จอีกข้าวไม่ใหม่มาเดินกลับมาทางนี้นะครับก็จะมีส่วนใหญ่ผมเห็นทุกร้านนี่จะมีน้ำขายหมดเลยนะอย่างร้านนี้ขายขนมเหมือนจะเน้นหนักเป็นขนมปังนะครับจะมีโค้กขายน้ำดื่มมีมาม่าเหมือนกันด้วยแสดงว่าเขาอาจจะไม่จะจำกัดนะว่าร้านนี้ขายน้ำแล้วอีกร้านหนึ่งห้ามขายนะเนี่ยจะมีน้ำขายเกือบทุกร้านเลยนะครับอันนี้ขายกาแฟนะ6โมงกว่านี้ก็ยังมีกาแฟขายนะนี่ร้านเป๊ปซี่ย้อนกลับมาละเดี๋ยวผมเดินเป็นวงกลมนะครับแล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวากลับไปที่เดิมนะครับอย่างร้านนี้ก็จะมีน้ำขายขนมขายนะครับตรงนี้ห้องน้ำชายร้านเป๊ปซี่โดนัทนะครับกลับมาตรงนี้แล้วนี่ผมกลับมาโซน E นะผมเดินมาจากทางนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะอ้อมทางนี้ให้ดูนะครับว่ามีร้านอะไรขายบ้างตรงนี้จะมีตู้ด้วยมีตู้เก็บสัมภาระฝากสัมภาระนะครับกระเป๋านะมี180ราคาไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เก็บได้ตามราคานะครับกับระยะเวลานะครับมีขายของฝากไหมดีจังเลยผมว่าไม่เหงานะไม่ต้องทนหิวนะมีอะไรขายก็ดีเหมือนกันนะครับร้านนี้มีผลไม้ขายด้วยนะเห็นดูนะเนี่ยผมก็กลับมาจุดเดิมแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ